จ๊ะเอสติเริ่มลดลงไปเรื่อยๆนะคนดูแบบเฮ้ยมึงมาไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะว่าเราสัญญาไว้แล้วว่าทุกเทปเราจะไม่บอกนะว่าเทปต่อไปคืออะไรฮะเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเทปนี้พิเศษอีกแล้วครับพิเศษทุกเทปนะฮะเพราะว่าผมซื้อของเล่นมาใหม่นะฮะที่เห็นเนี่ยคือของเล่นนะเนี่ยของเล่นนะเนี่ยแล้วก็มีผมคนเดียวเท่านั้นนะฮะที่รู้ว่าข้างในคืออะไรแต่พี่ก้าก็ยังไม่รู้นะฮะก็เดี๋ยวจะมาเซอร์ไพรส์กันแล้วก็บอกความรู้สึกกับครั้งแรกในการได้จับของเล่นที่ค่อนข้างจะชิ้นใหญ่นะแล้วก็แพงครับแพงมากครับเป็นของเล่นชิ้นหนึ่งที่ผมต้องเก็บเงินระยะหนึ่งเลยครับกี่พันเนี่ยกี่พันเป็นหลักหมื่นนะครับอู้หลักหมื่นสามารถเกือบซื้อโมไซค์ได้ครับแล้วก็สามารถซื้อโมไซค์มือสองได้เลย อยากรู้ไหมมันคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันนะไปต้องย้ายเดี๋ยวย้ายกล่องลงมาตรงโซฟาก่อนนะจำได้ว่าตอนเอาออกอ่ะมันออกยากมากเลยแต่อยากเดี๋ยวบอกก่อนมันคืออะไรฮะฟังมันคืองานปั้นนุ้ยเดี๋ยวนี้มึงไปเล่นอย่างนี้แล้วเหรอเนี่ยใช่ครับขอคิดหาทางเอากล่องออกก่อนนะเกินก่อนอันนี้คืออันนี้จริงๆผมก็ไม่ค่อยมีความรู้นะเรื่องงานปั้นแต่เขาบอกว่างานปั้นของแต่ละซีรีส์ของแต่ละค่ายเนี่ยมันไม่ได้ปั้นแบบเกือนเหมือนงานพวกฟิกอาร์ตถูกไหมฟิกอาร์ตคือมันผลิตหลายพันตัวเลยแต่งานปั้นเหมือนตัวนี้นะเป็นตัวพิเศษด้วยนะมันถึงได้แพงก็คือมันมี750ตัวอ๋ออันนี้ใช่ป่ะอันนี้คือรันนัมเบอร์ใช่ไหมใช่อันนี้ก็คือตัวที่32ใช่ตอนผมซื้อหวยวันตามเลขนี้เลยถูกไม่ถูกต้องคิดก่อนกล่องไม่คมนะเนี่ยเรากล่องไม่คมแต่ช่างมันเถอะแม่งกว่าจะได้เล่น ครับจบการรีวิวนะ มากีดก็คือชั้นบนกับชั้นล่างเนี่ยมันจะแบ่งเป็นส่วนไม่เหมือนกันก็คือไม่โคตรใหญ่แหละเปิดแล้วนะครับโอ้เปิดแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดแม่งปั้นผ้าโคตรเนียนเลยอ่ะไม่ใช่ต้องแกะเฮ้ยไอ้ผ้านี่มันมีมาตั้งแต่แรกแล้วหรือว่ามึงห่อเองเนี่ยใช่ใช่เขามีผ้าอยู่แล้วเนาะหรูหราแล้วยังไงต่อคืออย่างที่บอกว่ามันมี2ชั้นอ๋อมีชั้นล่างฐานแน่เลยโอเคมาวางเฮ้ยเป็นของเล่นที่ประเทืองปัญญามากนะเพราะว่าต้องวางแผนนะเนี่ยว่าแกะออกมาต้องเอากล่องไปซ่อนไว้ตรงไหนเอาของเก็บตรงไหนพี่คิดว่ามันไม่ใช่ของเล่นใช่ไหมรู้สึกมันไม่เหมือนของเล่นน่ะมันเหมือนแบบว่ามึงไปซื้อพวกงานประติมากรรมอะอะไรพวกนั้นน่ะมาดูนะเป็นของเล่นที่คือถ้าซื้อมาแล้วก็ควรจะแกะแค่ครั้งเดียวจบอะอย่าแกะบ่อยๆเลยผมไม่ได้คู่มือมาคนขายเขาไม่ได้ให้คู่มือมาแต่คือผมก็ไปดูในรีวิวในอินเทอร์เน็ตมานะก็นั่นแหละครับหาข้อมูลดูแล้วก็แล้วมันมีเรืออะไรยึดไหมไม่มีมันเป็นแม่เหล็กใช่อ๋อนะเจ๋งนะเออเป็นแม่เหล็กป๊าบนี่เออโอเคโอเคเป็นอ่ะแล้วกูก็สะดุดขาตัวเองล้มแล้วกูก็ฆ่าตัวตายเกลือนต่อหน้าธารกำนันพี่ให้ประกอบแขนมันจะเป็นแม่เหล็กเหมือนกันไหมเออเป็นแม่เหล็กนี่หว่าแม่เหล็กป่ะเออเฮ้ยเขาท่าน่าจะเป็นแม่เหล็กเหมือนกันหมดไหมใช่เออมันดูดเลยอ่ะฟลุ๊กมันแน่นเลยป่ะใช่ดูดแล้วเออคือตัวเนี้ยผมไปดูในภาพโปรโมทอ่ะมันสามารถเปลี่ยนอาวุธสลับไปสลับมาได้ซึ่งอ่ะเนี่ยที่พี่ถือเนี่ยมันคือเวอร์ชัน EX ก็คือพิเศษถึงจะได้ชิ้นนี้มาแล้วคือเวอร์ชันธรรมดาจะไม่ได้ก็คือธรรมดามันต่างแค่นี้แหละต่างกันแค่ไอ้ถือหน้ากากแบทแมนเนี่ยนะคือถ้าเกิดเวอร์ชันธรรมดาก็คือได้เหมือนกันหมดเลยคือได้ปืนได้ดาบทุกอย่างได้หัวคนได้ทุกอย่างเลยนะแต่เวอร์ชันพิเศษจะให้แค่นี้ก็คือถือหน้ากากแบทแมนลืมบอกอันนี้มันมี2มือมันมี2แขนเออมันมี2แขนอ๋อแขนแต่ละแขนก็คือมันจะมีมือที่ถือโดยเฉพาะถูกไหมใช่ไม่คือแขนข้างที่มันเปลี่ยนได้อ่ะจะมีถือกระบองเราใช้อันนี้ใช่ถือกระบองแม่งโคตรยาวอ่ะอ๋อเออเคยสงสัยอยู่เหมือนกันว่าไอ้พวกงานพวกเนี้ยมันยังไงว่ามันทำแล้วมันส่งยังไงว่าอ๋อมันแยกชิ้นส่วนแต่ว่าเท่ากับว่าคือถ้าแยกไปอ่ะแค่เดือยเฉยๆมันก็เอาไม่อยู่มันก็ต้องฝังแม่เหล็กเข้าไปด้วยโหแต่แบบงานพวกนี้แบบดูแลผมกลัวนะแบบผมกลัวทำพังเหมือนเดือยเดือยมันดิอ๋อเดือยนิดใหญ่นะแต่เดือยมันเป็นเหล็กหรือเปล่าไม่รู้ว่าน่าใช่น่าจะเป็นเหล็กนะแต่งานปั้นแบบถ้าตกมาทีนี่ร้องไห้เลยนะไม่เหมือนฟิกอาร์ถ้าตกมาแล้วแบบก็ถึงแบบในคฤหาสน์นะผัวเมียทะเลาะกันนะ
เอาแบบโมโหปุ๊บแม่งหยิบหมวกกันน็อกคว้างใส่ผัวขี่บิ๊กไบค์กลับมาก็นี่ไงที่ผมโพสในเพจอ่ะที่เหมือนกับมีเมียผัวเมียแล้วเหมือนจับได้ว่าผัวมีกิ๊กแล้วผัวเก็บฟิกเกอร์แล้วก็เก็บงานปั้นงี้เป็นหลายตัวเลยนะเมียนี่ถ่ายวิดีโอแล้วถือมีดฟันเลยปากของแม่งแตกโอ้โหนาทีนั้นมึงคิดดูดิถ้าเป็นมึงแบบแม่งกำลังอยู่ร้านเหล้ากำลังกกอีหนูเลยกกอีหนูเลยแล้วแม่งส่งมาก็นี่นะประกอบเสร็จแล้วนะจริงๆเดี๋ยวจะลองมาลองเล่นสลับดูสลับนี่ดูแต่ดูคร่าวๆนะอ๋อความสนุกของมันก็คือไอ้การที่มึงบอกนะมันต้องเปลี่ยนแขนได้เป็นถืออย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายโพสแหละมันก็ไม่ได้ตั้งตายอย่างงี้นะก็มีหลายโพสแสดงว่าอันนี้แบบว่าทำท่านั่งยองๆได้ทุยข้างล่างก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้แหละแต่ว่ามันให้ออปชั่นเสริมมาคือเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนแขนได้เปลี่ยนอะไรงี้อะไรเงี้ยก็จริงๆตัวเนี้ยผมก็ไม่ได้มีตังค์นะคือถ้าเกิดเข้าไปดูห้องสะสมผมเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าโล่งไปหลายชั้นมากครับคือผมอะขายของสะสมตัวเองอะไปเยอะมากเลยเพื่อได้ตัวนี้ตัวเดียวคือขายไปเยอะมากนะขายฮอททอยขายฟิกเกอร์ถ่ายคือเพื่อจะแลกกับของที่เรามีมาแลกกับตัวนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวไอ้ชุดผ้าไอ้มดแดงมึงที่พองๆไปด้วยป่ะเนี่ยเขาไม่มดแดงขายไม่ได้ครับขายไม่ได้เพราะขายไม่ออกรู้ว่ามึงรักไม่ครับขายไม่ได้เอาพี่เปลี่ยนเลยเดี๋ยวผมดึงนี่ก่อนแบบฮอททอยขยายสเกลใหญ่ขึ้นนะตามีเงาด้วยลองใส่เดี๋ยวมันลองไล่เลยโอ้โหคตรหล่อว่ะแต่ผมถ้าเกิดผมโชว์ผมก็คงใส่หน้ากากโชว์นะที่ก็น่าจะอย่างนั้นแต่คือแบบถ้าให้รีวิวรายละเอียดมันดีนะพี่ดูดิคือมันแบบทำแบบได้มันเหมือนตะเข็บอะแต่มันคืออย่างนี้ไม่ใช่ผ้านะครับมันก็คืองานปั้นเลยแหละมันนี่มีส่วนไหนเป็นผ้าเลยนะคืองานปั้นบางตัวมันจะมีเป็นผ้าไปไหนด้วยนะแต่อันนี้ไม่มีเลยคือปั้นทั้งตัวเลยมันมีตรงไหนเปลี่ยนอีกก็มีก็คือมีหัวแล้วนะแล้วก็มีมือกำมือกำก็ที่บอกว่าอันนี้สำหรับอ๋อถ้าตัวธรรมดาจะได้แค่มือนี้ตัวธรรมดาได้แค่มือนี้อืออ่าก็จะเป็นมือกำธรรมดาเออแต่ว่าถ้าคุณเพิ่มตังค์อีกนิดหน่อยเยอะครับเฉียบไปอีกนิดหน่อยก็จะได้มึงโคตรย้อนแย้งเลยหน้ากากมาหนึ่งหน้ากากเออกับทำไม่ได้ก็นี่ที่มือนี่มือกำเฮ้ยให้แขนมา3แบบเลยเหรอเออเนี่ยอันนี้เพิ่งรู้เหมือนกันเดี๋ยวกำลังดูอ๋อโอเคก็คืออันเนี้ยอย่าเพิ่งถอดนะคือไม่อันนี้ไม่ต้องถอดได้มันก็แค่อันเนี้ยคือแค่มือกำอีกข้างนึงแหละใช่แล้วก็ถอดไม่ได้อันนี้ฟิกมาเลยไม่ต้องโชว์นี่โอ้เพิ่งเห็นอันนี้ก็เพิ่งเห็นถือดาบอยู่ข้างโน้นเอ้ยแสดงว่าคนซื้อตัวธรรมดาก็ถือดาบข้างนี้ก็ได้แล้วก็เอาอีดามนี่ออกฟ้าบเออใช่เอานั่นออกมือหายเออก็แล้วแต่แขนแขนอยู่นี่แขนอยู่นู่นละโอเคนี่ถืออาวุธสองข้างอันนี้ก็คือจะโชว์แบบถือดาบก็ถือกระบองอะไรเงี้ยไม่กล้าเล่นอ่ะอ๋อเอ้ฟ้าบแล้วก็ไอ้มือปืนผ้าตรงนี้ใช่ไหมมือปืนโคตรใหญ่อ๋อถึงว่าเออเมื่อกี้ตอนที่ใส่อ่ะเหมือนมันไม่ดูดมันไม่เข้าเว้ยแสดงว่ามันคว่ำไม่ได้ต้องถือเฮ้ยโชว์ท่านี้ก็เท่แล้วเนี่ยแต่ผมก็คงต้องโชว์แบบมือถือหน้ากากแหละเพราะว่าซื้อตัวพิเศษมาแล้วนะถือว่าโอเคผมดีใจนะมึงต้องซื้อตู้ใหม่ด้วยไหมเนี่ยไม่ผมไม่กล้าโชว์ในตู้นะทำไมอ่ะคือตู้กระจกผมว่ามันหนักไปอ่ะใช่หนักมึงต้องแบบว่าเป็นแท่นอ่ะเป็นสแตนตั้งขึ้นมาแล้วที่ไปวางนอกจากแบบบิ้วตู้ใหม่ที่มันแข็งแรงแต่ผมก็มันก็เปลืองไปก็คงจะตั้งโชว์แยกอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้างั้นต้องไอ้นั่นแหละเป็นแท่นสแตนขึ้นมาวางปุ๊บแล้วไปตัดอะคริลิกมาครอบอีกทีหมดไปอีกเกือบหมื่นก็โดยรวมประมาณนี้นะก็ไม่ได้ถือว่าเป็นรีวิวอะไรก็อยากจะแบบจะมาแกะอะไรพร้อมกันนะสุดยอดอ่ะแต่พี่จับแล้วรู้สึกเป็นไงอยากเล่นไหมแบบเหมือนอยากได้เองไหมอะไรถ้ากูมีคฤหาสน์กูก็อยากได้แหละ แต่ตอนนี้กูมีแต่ห้องไงไม่รู้ว่าไปถ้าเอาไปกูก็ต้องเลือกระหว่างไม่แต่บางคนมันก็ไม่ชอบอะไรไงมึงคืออันนี้ก็คงจะอย่างนั้นแหละแต่ว่าอันนี้กูมองในงานมุมของงานศิลปะมันสวยอ่ะถือว่างานปั้นมันเสพอาร์ตเออมันถ้าเกิดคนเก็บมันก็คงแบบอะไรมันพอคนมองอาจจะไม่มันไม่ใช่ของเล่นอะของเล่นมันมีไว้เล่นอันนี้มันแบบอีกมันเหมือนไปซื้องานประติมากรรมมาตั้งโชว์เออเฮียเผื่อไปจ้างเขาทำน่าจะถูกเลยเธอแบบไปหาช่างแบบคนปั้นดีๆเหมือนในเมืองไทยมีเยอะนะแบบพี่ครับผมจะได้อย่างนี้ครับจัดให้หน่อยครับก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวลองถ่ายแบบลองให้ตากล้องถ่ายเจาะหมุนดูนะฮะแล้วมึงมั่นใจว่ามึงจะจบชิ้นเดียวเนี่ยถ้ามีไม่อีกเดี๋ยวมารีวิวฮะมึงจะมีมึงจะไปตั้งตรงไหนวะถ้ามีอีกของเล่นคงหายไปอีกตู้นึงอ่ะ
คือมันแพงจริงอ่ะแต่ก็คุ้มฮะผมว่าคุ้มตังค์นะแบบบางทีซื้อของเล่นมาแล้วแบบเฮ้ไม่ค่อยคุ้มเว้ยใช่แต่นี่รู้สึกว่าแบบซื้อมาแล้วคุ้มก็โอเคใช่ไหมกับราคาที่จ่ายงานปั้นบางตัวมันก็แบบราคาตกก็มีนะแต่ผมว่าพามวันถือว่าเป็นค่ายหนึ่งที่แบบค่ายนี้เขาละขึ้นชื่อนะรายละเอียดเขาก็ดีอะเวอร์วางอลังการดีใครที่มีพื้นที่อ้อมกลับไปที่เดิมอย่าไม่ต้องเรียกว่าคฤหาสน์ก็ได้เอาแค่มีพื้นที่ที่จะเก็บอะนะมีพื้นที่ที่จะเก็บและทุนทรัพย์ที่จะไม่เดือดร้อนเฮ้ยแต่มันสวยกว่าจริงถ้าคนที่เขาชอบแบบว่าแอคชั่นฟิกเกอร์แบบขยับได้เขาก็จะไม่ได้อินกับก็ใช่ก็ใช่ได้ฮะส่วนคนดูที่เก็บงานปั้นอยู่แล้วก็มีข้อแนะนำอะไรก็บอกผมได้นะเพราะผมก็มือใหม่มากไม่เคยเล่นมาก่อนเลยแล้วก็หวังว่าคงได้มีตัวอื่นอีกนะอุ้ยกำลังจะบอกเลยว่าใครที่มาแนะนำมานะขอนะอย่าไปยุให้มันซื้อมาไม่ผมโอ้ยพี่มันซื้อมันไม่ซื้อง่ายๆเลยจะเล็งเป็นตัวที่ชอบแล้วกันแล้วหวังว่าแบบมึงจองงานพามวันมึงกูรู้จักอายุด้วยฮะอายุที่มันเป็นตัวแทนจำหน่ายพามวันเฮ้ยจริงไหมเนี่ยจริงอีลานที่มันอยู่ข้างบนน่ะได้ถูกลงวะไม่รู้วันนี้ต้องลองไปคุยเอ้ยโอเคนะฮะก็ตามนั้นฮะส่วนเทปหน้าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาไว้ดูต่อไปแค่ส่วนวันนี้ก็กราบลากันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขโมยกลับบ้าน